ใครบ้างที่ต้องฉีดวัคซีนฝีดาดลิงและไปฉีดที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะฝีดาดลิงค่ะจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้3ทางค่ะที่1ก็คือการสัมผัสสารคัดหลั่งค่ะรวมถึงบาดแผลของผู้ติดเชื้อหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันค่ะ2ค่ะก็คือการติดต่อทางละอองทางเดินหายใจนะคะทางที่3ค่ะก็คือติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มของชายรักชายแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะโรคนี้จะสามารถหายเองได้ภายใน2-4 สัปดาห์ค่ะจึงใช้วิธีการรักษาตามอาการยกเว้นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นมีอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ค่ะส่วนเรื่องวัคซีนที่หลายคนคาใจสงสัยว่าใครบ้างที่ควรจะฉีดนะคะขอแนะนำเลยค่ะว่าจะต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นค่ะกลุ่มเสี่ยงแรกค่ะก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับโรคแล้วเช่นมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อหรือว่าใกล้ชิดคลุกคลีหรือสัมผัสรอยโรคกับผู้ติดเชื้อแล้วนะคะโดยให้เริ่มฉีดวัคซีนภายใน14วันหลังสัมผัสเชื้อค่ะแต่ให้ดีที่สุดคือภายใน4วันค่ะกลุ่มเสี่ยงที่2ค่ะก็คือฉีดเพื่อป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อนะคะรวมถึงผู้ที่มีเชื้อ HIV กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเช่นมีคู่นอนมากกว่า1คนหรือว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาค่ะสถานสวภาสภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดลิงเฉพาะวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนังขนาด 0.1 ml นะคะราคาเข็มละ 2,200 บาทเท่านั้นค่ะโดยจะฉีด2เข็มห่างกัน28วันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเข้ารับวัคซีนจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นนะคะโดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นงดให้บริการผ่านการ walk in นะคะสามารถติดตามข่าวสารการลงทะเบียนผ่าน Facebook ของสถานสวภาสภากาชาดไทยได้เลยค่ะ